ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะกัญชัยแง้มข่าวดีไหมพี่รัฐไม่นานเกินรอเชื่อสาราตอนนี้คิดได้เยอะไม่ต้องเชื่อกุญชื่อมากเดี๋ยวพังอีกยังคงเป็นเรื่องราวที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีของซาร่าคาซิงกินีที่ขณะนี้แม้ประเด็นดราม่าระหว่างเธอกับไมค์พิรัตนั้นจะค่อยๆเงียบๆไปแล้วเกิดเป็นกระแสใหม่ปมของลูกสาวคนเล็กอย่างน้องเอมิลี่กับวาดิมนายแบบชาวยูเครนที่หลังจากซาร่าออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตนกับวาดิมนั้นมีแผนแต่งงานกันในปีหน้าสวนทางกับวาดิมที่ออกมาบอกว่าตนได้เลิกรากับซาร่าไปนานแล้วส่วนตัวฝ่ายหญิงนั้นก็เป็นคนบอกเลิกไปเองงานนี้นั้นทำให้ชาวเน็ตตั้งคำถามว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จกันแน่ล่าสุดหนุ่มกัญชัยผู้เคยสัมภาษณ์ทั้งไมค์และซาร่าได้ออกมาเปิดเผยในขณะทำรายการหนึ่งว่าเชื่อว่าเร็วๆนี้เรื่องไมค์จะมีประเด็นดีขึ้นแน่นอนทั้งสองฝ่ายเท่าที่ตนเองไปรู้มาลึกๆแล้ววันนี้ที่พังนั้นเพราะคนรอบตัวที่ปรึกษาทำพังตัวซาร่าเองก็รู้มันพังคนที่ไปชี้แนะในทางที่ไม่ถูกไม่ควรก็คงรู้ตัวด้วยด้วยหนุ่มกัญชัยรู้อีกว่าคนเหล่านี้ได้มาขอโทษซาร่าแล้วด้วยทั้งนี้เจ้าตัวนั้นยังได้บอกอีกว่าซาร่าไม่เคยค้านที่ไมค์จะเป็นพ่อที่ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่แรกแต่ประเด็นอยู่ที่กุนซือ